กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะสำหรับกิจกรรมที่พวกเราได้เข้าร่วมสำหรับงานพยากรณ์การกุศลนะครับเพื่อนำรายได้นะครับถวายวัดท่าบันเทิงธรรมเพื่อบูรณะฐานหลวงพ่อหมอนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพระวิหารที่ทางหลวงพ่อหมอเนี่ยประดิษฐานอยู่ซึ่งก็บอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับซึ่งบรรยากาศในวันนั้นก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปด้วยความปิตินะครับแฟนรายการทุกคนก็เข้าร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่เช้านะครับโดยพร้อมเพรียงสภาพอากาศวันนั้นก็ต้องถือว่าไม่ร้อนและที่สำคัญฝนฟ้าก็เอื้ออำนวยครับไม่ได้มีฝนตกแต่อย่างไรภาคเช้าก็เป็นในส่วนของพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับพระปริตรโดยคณะสงฆ์จากวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับภายใต้การนำของท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดนะครับและในช่วงภาคบ่ายนั้นก็จะเป็นการตรวจดวงชะตานะครับการสดๆนะที่โต๊ะตัวนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของแฟนรายการทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้เชิญรับชมภาพบรรยากาศได้เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พวกเรา3คนผมอาจารย์พรพศค่ะน้องแพรค่ะตรีค่ะครับวันนี้พวกเราก็มาเข้าร่วมนะครับกิจกรรมในเรื่องของการพยากรณ์การกุศลเพื่อนำรายได้บูรณะพระวิหารและก็หลวงพ่อหมอครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในพระวิหารแห่งนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างจ๊ะค่ะก็วันนี้นะคะตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้านะคะก็มีแฟนๆหลายท่านก็ทยอยกันมาเราก็จะเริ่มพิธีกันประมาณ9โมงนะคะก็วันนี้ได้ยินว่าประมาณเกือบ60ใช่ครับ60ท่านนะคะก็มาจากหลายที่ทีเดียวนะคะบางท่านก็อยู่ไกลมากก็ขอบพระคุณนะคะที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันนะคะก็ตอนนี้เราก็มีอาหารว่างนะคะให้แฟนๆรายการได้ลองท้องไปก่อนที่จะเริ่มพิธีค่ะคนนี้สำคัญครับวัดท่าบันเทิงธรรมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับพิธีกรของผมนะฮะก็คือน้องตรีนะครับวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมด้วยสำคัญยังไงหนูอยู่แถวนี้หนูอยู่แถวนี้ค่ะแต่หนูก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาทำบุญที่นี่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีทีเลยได้มาพร้อมกับรายการแล้วก็เพิ่งได้เห็นว่าด้านในเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นต่อไปครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็อย่างที่แพรบอกนะครับว่าเวลาเป็นมงคลประมาณ9นาฬิกานะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรก็จะเริ่มขึ้นงั้นเดี๋ยวขอพวกเรา3คนนะครับเข้าไปเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมในวันนี้เลยครับช่วงเช้าอย่างที่เรียนฮะอันนี้คือในส่วนของพิธีเจริญพุทธมนต์พระปริตรโดยทางคณะสงฆ์วัดท่าบันเทิงธรรมที่เห็นอยู่นะครับนั่นคือองค์หลวงพ่อหมอนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านเนี่ยมักจะมากราบสักการะขอพรโดยเฉพาะคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็มักจะมาบนบานศาลกล่าววันนั้นนอกจากแฟนรายการแล้วนะครับก็ยังมีกัลยาณมิตรนะครับซึ่งเป็นญาติธรรมละกันนะครับที่รู้จักมักคุ้นกันมานานก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยครับนะครับแล้วก็สวัสดีการรายการทุกๆคนวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันดีนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้ก็พออยู่ปีที่11ก็ได้เป็นเด็กนั่งเป็นเยาว์ความเดือดร้อนในชีวิตแต่ได้ทำมาจากหลากหลายที่จริงๆแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มวัยด้วยอันนี้มากันเป็นครอบครัวเลยครับระยะเวลาของในส่วนของพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยในช่วงเช้าก็ใช้เวลานะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับรวมในส่วนของการถวายสังฆทานด้วยที่เห็นอยู่นี่คือองค์หลวงพ่อหมอจำลองครับ
หลังจากแล้วเสร็จในเรื่องของพิธีเจริญพุทธมนต์เราก็ร่วมกันถวายสังฆทานนะครับพระสงฆ์จำนวน9รูปนะครับโดยพร้อมเพรียงนี่ในขั้นตอนของการให้พรนะครับทางท่านเจ้าอาวาสนะครับก็ประพรมน้ำมนต์นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลที่เห็นเดินเข้ามาประตูนี่คือหัวหน้าทีมงานหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะครับทางท่านเจ้าอาวาสก็ได้มอบนะครับเป็นสร้อยนะครับหลวงพ่อหมอซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกมาแล้วให้กับแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับและที่เห็นนี้ครับสำหรับองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อหมอจำลองอันนี้คือตามกำลังศรัทธาครับใครอยากจะเช่าบูชารายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็จะนำถวายวัดทั้งหมดอันนี้เป็นกัลยาณมิตรนะครับเป็นเพื่อนบ้านของผมที่รู้จักกันมานานก็มาร่วมงานครั้งนี้ครับขณะนี้ก็แล้วเสร็จนะครับสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรโดยคณะสงฆ์วัดท่าบันเทิงธรรมวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูภัทรกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดครับได้เมตตาประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับแฟนรายการรวมถึงกัลยาณมิตรทุกคนนะครับในตอนนี้นะผมเองก็อยากที่จะกราบอนัสการนะครับให้ทางหลวงพ่อนะครับได้ให้ศีลให้พรนะครับกับแฟนรายการทุกคนที่รับชมรายการเปิดดวง12ราศีครับกราบอนัสการครับเจริญพรญาติโยมอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐแล้วก็คณะพิธีกรแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์ของอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐทุกๆคนทุกๆท่านที่มีความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญเจริญพุทธมนต์ที่วัดท่าบันเทิงธรรมในวิหารของหลวงพ่อหมอศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งครั้งแรกของวัดท่าบันเทิงธรรม150กว่าปีมาแล้วเป็นครั้งแรกจริงๆก็ขอเจริญพรทุกสิ่งทุกอย่างที่ญาติโยมศิษยานุศิษย์ของอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐได้มาวันนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและมีความสุขทั้งกายและใจและที่สำคัญก็ขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตลอดกาลและนานเถอไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับคุณเจ้าวาดมาครับหลังจากหมดพิธีเจริญพุทธมนต์ในช่วงเช้านี่มาถึงภาคบ่ายครับสู้กันต่อในเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาของแฟนรายการทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลครับวันนั้นก็มีทั้งในส่วนของแฟนรายการกลุ่มเดิมๆนะครับซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอดรวมถึงก็จะมีแฟนรายการกลุ่มใหม่ๆและอย่างที่เรียนนะความจริงก็รายการเราชาวต่างคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็ได้รับชมด้วยนะความจริงครั้งนี้เนี่ยจะมีคนไทยที่อยู่เนเธอร์แลนด์นะครับลงเครื่องมาก่อนกิจกรรมจะเริ่ม2วันแต่ได้โทรมาจองไว้แล้วล่ะแต่บังเอิญมีปัญหาสุขภาพก็ไม่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับมันก็หลากหลายปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจครอบครัวอันนี้ก็มากันประจำครับในส่วนการบริจาคโลหิตก็ทำกันอย่างต่อเนื่องวันนั้นเริ่มลุยกันตอน 11:30 น.อันนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะครับเป็นข้าราชการตำรวจนะตรงฉินที่เพิ่งเกษียณและไปใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานใช้ชีวิตกับวิถีธรรมชาติอิ่มเอิบใจรู้สึกว่าโอเควันนี้เราได้ทำบุญไปเรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกจิตใจดีขึ้นฟูขึ้นเต็มขึ้นมีพลังมากขึ้นเป็นกิจกรรมที่ดีด้วยแล้วก็อีกอย่างเราก็ได้หาเวลาได้ทำบุญได้สร้างบารมีร่วมกันกับเพื่อนๆหลายๆคนค่ะก็ยินดีแล้วก็คิดว่าครั้งต่อไปถ้ามีก็คิดว่าต้องมาค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาร่วมทำบุญกับอาจารย์แล้วก็ได้มาทำบุญช่วยบูรณะวัดค่ะประมาณนี้แค่รู้สึกว่าแบบคืออย่างน้อยคือมากกว่ากันอยู่เดิมคืออาจารย์แบบมีแง่คิด
บางอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยก็ทำให้เราแบบได้ระวังอะไรในรูปแบบนึงประทับใจอย่างแรกนะคะประทับใจเรื่องของการทำบุญที่ไปเข้าร่วมพิธีรู้สึกเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนมันมีความขลังในตัวเองในพิธีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวที่ได้ดูกับอาจารย์วันนี้ก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์หลายๆอย่างที่เรามีปัญหาที่เราแบบสงสัยอยู่อะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตามดูรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ อยากแนะนำให้ลองติดตามดูเพราะว่าในทุกๆเช้าเราเหมือนเราจะมีเข็มทิศอะค่ะว่าเราน่าจะต้องระวังอะไรแล้วก็น่าจะต้องทำตัวยังไงหลายๆเรื่องที่อาจารย์เตือนก็จะค่อนข้างตรงนะคะก็อยากฝากให้ทุกๆคนช่วยติดตามแล้วกันค่ะครับนี่ก็มีการเก็บภาพที่ระลึกร่วมกันนะครับต้องบอกว่าก็6ชั่วโมงเต็มๆครับที่พวกเราอยู่ด้วยกันในสตูดิโอแห่งนี้นะครับและอย่างที่เรียนนะความจริงสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยผมก็มีการแจงรายละเอียดชัดเจนแหละนะครับว่าเบื้องต้นก่อนที่จะทำกิจกรรมเนี่ยก็มีจำนวนเงินนะครับที่ตั้งใจจะถวายเป็นปัจจัยเพื่อบูรณะฐานหลวงพ่อหมอแล้วก็บริเวณคานของพระวิหารเนี่ยซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังนะครับก็ต้องมีศิลปกรรมที่มันใกล้เคียงในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะครับตอนแรกนะฮะประมาณการที่จะได้ถวายเนี่ยคือ 54,300 บาทแต่พอถึงวันงานจริงๆนะครับแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นเนี่ยก็มีความประสงค์ครับอยากจะทำบุญเพิ่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถวายปัจจัยส่วนตัวเพิ่มเองหรือแม้กระทั่งการเช่าบูชาองค์หลวงพ่อหมอจำลองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจากการจัดกิจกรรมผมเองก็ได้มีโอกาสได้โทรพูดคุยนะครับกับทางท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสก็ได้แจ้งมานะครับว่าทั้งเงินที่เราทำบุญนะครับรวมถึงเงินปัจจัยที่ได้จากการเช่าบูชาองค์พ่อหมอเนี่ยก็ทำให้ได้ปัจจัยเพิ่มขึ้นนะครับ 70,000 บาทนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่1 นะครับแต่ก็พอลงรายละเอียดผมก็ถามทางท่านเจ้าว่าตรงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่เราถวายไปนั้นเนี่ยมัน cover มันพอเพียงไหมสำหรับงบประมาณในการบูรณะฐานพระแล้วก็เขียนจิตรกรรมฝาผนังบริเวณบนคานพระวิหารต้องถามครับท่านจึงยอมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเรียกช่างมาตีราคาแล้วเนี่ยประมาณ 100,000 บาทก็จริงๆแล้วก็ดิฟกันอยู่ 30,000 นะพูดง่ายๆก็ผมก็รับฟังในใจก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะทำอะไรเพิ่มเติมดีหรือไม่และจริงๆแล้วคำว่ามิราเคิลเนี่ยช่องนี้ก็มีปฏิหาริย์เล็กๆเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานต้องขอเล่าให้ฟังว่าขณะที่จัดรายการสดเนี่ยก็มีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาที่มือถือผมนะซึ่งเป็นเบอร์ที่ผมไม่รู้จักไม่ได้เมมเอาไว้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าปกติผมก็ไม่ค่อยโทรกลับนะเบอร์ที่ไม่รู้จักเพราะส่วนใหญ่โทรไปก็มักจะเป็นลักษณะอะไรนะเขาเรียกว่าเทเลเกี่ยวกับการขายตรงอ่ะส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้พอหลังรายการเลิกแล้วเนี่ยผมก็โทรกลับไปส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเบอร์ที่โทรมานั้นลงท้ายสวยพอสมควรและปรากฏสายที่โทรไปนั้นนะแฟนรายการถ้าติดตามเปิดดวง12ราศีมานานนะครับก็คงจะเคยได้ยินชื่อนะครับพี่หมอนะที่ผมเรียกอยู่เสมอซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วปลายสายที่โทรมานั้นนะครับเป็นคุณธัญพัฒน์พี่สาวของพี่หมอหรือว่านายแพทย์ปิยภาสซึ่งต้องบอกว่าเป็นกัลยาณมิตรจากแดนใต้ซึ่งผมเองก็ได้มีการตรวจดวงชะตาให้กับพี่หมอเนี่ยมานานนับ10ปีคุณผู้ชมคงพอทราบนะครับว่ากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยทางพี่หมอและพี่สาวเนี่ยก็มีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับเรามาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนนะครับที่ยากไร้หรือประสบอุบัติเหตุเพศภัยหรือแม้ทั้งการทําบุญในเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งยังมีการมอบของนะครับที่ระลึกดีๆเนี่ยนำมาแจกจ่ายให้กับแฟนรายการพอโทรกลับไปปั๊บนะก็ได้พูดคุยกันนะครับพอได้รับทราบข่าวว่าอ้าวอาจารย์จัดกิจกรรมไปแล้วผมก็เล่าสู่กันฟังครับว่าเราจัดอย่างไรเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ชักชวนเพราะว่าพี่สาวของพี่หมอเนี่ยอยู่ไกลถึงภูเก็ตพอทราบข่าวนะครับก็มีความประสงค์ครับอยากจะร่วมทำบุญกับทางมิราเคิลของพวกเราด้วยอยู่ดีๆก็จำนวนเงิน 30,000 บาทที่ยังขาดเนี่ยก็ทางพี่หมอกับพี่สาวของพี่หมอพี่ธัญพัฒน์เนี่ยนะครับก็ตั้งใจครับขอร่วม
ทำบุญกับพวกเราในครั้งนี้ด้วยฉะนั้นก็ต้องถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจโดยสมบูรณ์นะ 100,000 บาทนะครับก็จะได้ถวายวัดท่าเบิ่งเทิงธรรมทำให้การบูรณะฐานหลวงพ่อหมอและคานพระวิหารสำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับและมีก็ต้องบอกว่าขออนุโมทนาบุญนะครับกับแฟนรายการทุกๆท่านเลยนะรวมถึงกัลยาณมิตรแล้วก็พี่หมอรวมถึงพี่สาวธัญพัฒน์กัลยาณมิตรจากแดนใต้ของผมด้วยจริงๆที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยและที่แอบขำเล็กๆจริงๆแล้วเนี่ยคุณธัญพัฒน์เนี่ยไม่ได้โทรหาผมนะมือมาโดนปุ่มโทรศัพท์โทรมาหาผมพอดีแล้วปกติอย่างที่เรียนเนี่ยผมไม่ค่อยโทรกลับถ้าเป็นเบอร์แปลกๆแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรตัดสินใจโทรกลับไปก็อันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งครับและสำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไปตามปฏิทินกิจกรรมของทางรายการก็ปลายเดือนกรกฎาคมครับก็จะเป็นในส่วนของการบริจาคโลหิตนะฉะนั้นใครที่ถึงกำหนดแล้วนะก็เตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพให้ดีและที่สำคัญเราก็รณรงค์มาโดยตลอดนะเหมือนกับธีมที่ทางสภากาชาดไทยก็ให้ความสำคัญมากก็คือหน้าใหม่ๆ new entry สำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาก่อนก็อยากจะให้ชักชวนเชิญชวนเข้ามายังไงคอยฟังการประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ก็เข้าสู่เบรกนี้ก็เหมือนเดิมครับยังเป็นในเรื่องของการตอบคำถามกันแบบสดๆ SMS แรกสำหรับเบรกนี้ครับคุณปานหัทไทยนะ15เดือน12 39นะครับตี 4:47 เช้าเป็นวันอาทิตย์ปฏิทินเป็นวันอาทิตย์ครับแต่ในทางโหราศาสตร์ถือว่ายังเป็นคนวันเสาร์อยู่สีสะเกดเนื้อคู่ทำงานอะไรดีคะอย่าเพิ่งถามถึงเนื้อคู่นะฮะเพราะเกณฑ์ความรักช่วงนี้เสียอยู่เลยธันวาไปแล้วค่อยว่ากันนะประกอบกับช่วงอายุของเราเองก็ยังไม่มากนะ20ย่าง21เนี่ยรักใหม่ถึงมีก็ไม่ค่อยดีนะครับงานหรือว่าอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นในแง่ของสวนเกษตรนะครับธุรกิจค้าของเก่ามินิมาร์ทก็ถือว่าโชคนะกับพื้นดวงนะครับอีกกลุ่มนึงถ้าคิดอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์ครับต่อเลยจ้ะคุณโก้นะครับ7พฤษภาคมปี38เวลา 17:00 น.การเงินกับชีวิตจะเป็นอย่างไรเลี่ยงเสี่ยงโชคทุกประเภทและปีนี้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยก็จะดีนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องในกระดุมพระ ปีนี้อุตสาหะนะก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหาเป็นหนังชีวิตยืดเยื้อในระยะยาวสภาพคล่องจะดีขึ้นจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงช่วงย่าง23ไปแล้วโดยเฉพาะกรณีถ้ามีภาระหนี้สินอยู่นะครับช่วงนี้อดทนหน่อยแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับต่อเลยฮะคุณกุลนัทพร27เมษาปี15ครับเวลา 10:13 นขายอะไรเก่าใหม่รถยนต์ดีหรือไม่เป็นคนวันพระหรือหัสบดีถูกต้องนะครับเกี่ยวข้องกับยานยนต์มันอยู่เรือนงานโดยตรงแต่เป็นอุตสาหะก็ต้องเหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยคืออย่าหยุดอยู่กับที่ฮะไม่ได้พูดขอไปทีว่าคนเราต้องขยันจึงจะสำเร็จแต่บางครั้งคุณอาจจะต้องขยันมากกว่าคนอื่นที่ทำธุรกิจในหมวดหมู่เดียวกันแต่ระยะยาวถ้าคุณไม่ท้อซะก่อนนะยืนยันครับว่าปีนี้มันดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาปีที่แล้วผลประกอบการไม่ดีนะระยะยาวถือว่าใช้ได้ครับต่อเลยฮะคุณเมเม่7กันยา35ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะความรักเนื้อคู่มีลักษณะอย่างไรของคุณเนี่ยไม่อ่อนกว่าก็แก่กว่าจะเป็นทรงนั้นนะครับแต่คู่จริงๆที่จะคบหาและอยู่กันได้อย่างยืดยาวควรจะมีตำหนิครับควรจะมีตำหนิหมายถึงว่าเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วหรือว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากับคู่ครองคนรักเก่าจะเป็นแบบนั้นเพราะต้นทุนเกณฑ์ความรักของคุณไม่ดีเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันครับแต่ปีนี้มีโอกาสได้เจอนะก็เขาเรียกว่าดูแลตัวและหัวใจดีๆแล้วกันนะต่อเลยครับคุณส้ม27ธันวา26
สามโมงเช้าไม่สบายมีโอกาสจะหายตอนไหนครับตรงกับวันอังคารถูกต้องแป๊บหนึ่งนะครับกาลีจี้ไปที่เรือนอลินะครับก็อาจจะมีปัญหาเขาเรียกว่าในแง่ของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอาการแปลกๆก็ได้นะตรวจหรือหาสาเหตุไม่พบหรือพบแต่ก็เป็นลักษณะพวกยืดยาวต้องใช้ความต่อเนื่องในการรักษาและปีนี้การพยายามหาให้เจอนะถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นพยายามหาให้เจอบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับแล้วจะดูให้แฟนค่ะแฟนชื่ออะไรครับชื่อสิงหาราชค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่24ตุลา2517เวลาเกิด23.30 นจ้ะ5:30เนาะค่ะวันพระฤาษีบดีนะครับค่ะจ้ะตอนนี้แฟนอยู่ในช่วงอายุย่าง42นะค่ะตอนนี้ฝากแฟนให้ระวังอยู่2เรื่อง1เลยปีนี้นะครับในแง่ของการเงินนะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดเลยนะครับแล้วก็ให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งญาติพี่น้องนะครับ2ประเด็นก็คือไม่มีปัญหาเรื่องงานก็จะเป็นปัญหาเรื่องเงินนั่นแหละนะครับทำงานอะไรอยู่ฮะตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นช่างบริการค่ะซ่อมแมคโครอยู่บริษัทของญี่ปุ่นค่ะก็คือซ่อมรถถูกไหมแต่เป็นรถขนาดใหญ่ค่ะดวงนี้นะครับถ้าทำฝากบอกเขาเลยนะคือปกติพวกงานแมคคานิกเนี่ยมันจะมีพวกงานออกแบบติดตั้งกับงานซ่อมของเขาเนี่ยดวงนี้ให้ทำงานซ่อมเป็นหลักดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะอาจจะเหนื่อยเรื่องการเดินทางก็ได้นะครับหรือว่าเหนื่อยลักษณะของความเจริญก้าวหน้าก็ได้แต่ยืนยันว่าระยะยาวถือว่าดีในพื้นดวงแต่ต้องทำงานซ่อมเท่านั้นเขาอย่างนี้เลยเหรอคะอะไรนะคะอาชีพเด่นเขาค่ะก็นี่แหละสิ่งที่ทำเนี่ยถือว่าเลี้ยงชีพได้แต่ต้องเน้นงานซ่อมเท่านั้นงานซ่อมเท่านั้นเลยค่ะใช่แต่ว่าอีกอันนึงที่เด่นแต่เขาต้องพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับถ้ามีความรู้ในแง่ของผลิตภัณฑ์แล้วมาทำงานพวกลักษณะงานด้านการขายพวกนี้ดีกว่าขายใช่อาจจะก็เป็นเซลล์นี่แหละพูดง่ายๆโปรดักต์จะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเขาเองอาจจะไม่มีพื้นไงทางด้านนี้ถูกไหมฮะก็คือเขาโตมาจากลักษณะของฟิลงานช่างนั่นแหละก็อาจจะต้องทำในส่วนนี้แหละนะแล้วเขาจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะอนาคตตอนนี้ย่าง42นะสักครู่ฮะก็ในช่วงระยะเวลาที่มีโอกาสจะเป็นไปได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือในช่วงอายุ43เต็ม43เต็มครับย่าง44ฮะพอจะมีโอกาสช่วงนี้คงลำบากหน่อยก็ต้องเรียนตรงๆตอนนี้เงินก็มีปัญหาพอสมควรถูกไหมนะของเขาเนี่ยฝากทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันนะครับให้เขาซื้อหลอดไฟนะหลอดไฟถวายวัดดูว่าวัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนแล้วก็ให้ซื้อแบบนั้นยังไงครับต่อเองทำทุกเดือนเลยนะครับยิ่งยังไงถ้าทำทุกเดือนได้ยิ่งดีนะครับหรือแม้กระทั่งบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้จ้ะครับอือฮึแล้วไอ้ลัคนาเขาอะไรครับราศีจังหวัดอะไรครับเกิดจังหวัดอะไรเกิดขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นสักครู่ครับก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎครับลัคนากรกฎครับกรกฎใช่จ้ะอาจารย์ถ้าขอถามนิดนึงค่ะจ้ะไอ้หนูไอ้ลัคนาราศีอะไรคะของใครฮะของหนูค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะด้วยความรวดเร็ววันที่1เมษายน2517 17เหมือนกันนะครับอือฮึกี่โมง10โมงถึง11โมงค่ะเกิดที่หนองบัวลำพูหนองบัวลำพู10ถึง11โมงก็ลัคนามีโอกาสคาบเกี่ยวได้นะ2ราศีเลยระหว่างพฤษภกับเมถุน
นะครับก็วิธีสังเกตง่ายๆของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนเครียดง่ายไหมคิดมากวิตกกังวลนะแล้วก็มักจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกไขข้อกระดูกแล้วก็พวกภูมิแพ้ไหมนะผมว่าคุณน่าจะเป็นเมถุนนั่นแหละนะคุณน่าจะเป็นเมถุนนั่นแหละนะครับคือไม่ใช่เมถุนทุกคนที่เป็นนะแต่หมายถึงว่าดาวที่มันลอยอยู่ในลัคนาของคุณเนี่ยมันมีอิทธิพลแบบนี้นะครับจ้ะอ้าวโอเคนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะต่อเลยฮะคุณแบม6ตุลา26เวลา 14:30 น.ครับก็เป็นคนวันพระศุกร์นะครับบ้านเลขที่135เนี่ยอังคารพฤหัสจับคู่กันกำลังพระเคราะห์รวมกันใน27เป็นคู่สมพลนะครับก็ชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำส่วนบ้านเลขที่ส่วนทะเบียนรถนั้น53ก็เหมือนกันนะจ๊ะแต่70เนี่ยให้ระวังคิดลบคิดร้ายโดยเฉพาะกับตัวเองอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแปะไปที่คู่หน้าครับต่อเลยฮะคุณไตรพล5ตุลา30เวลา9นาฬิกาการงานมีสิทธิ์โยกย้ายหรือไม่ปฏิทินตรงกับวันจันทร์มีสิทธิ์โยกย้ายหรือไม่แป๊บหนึ่งนะครับคืออย่างนี้ย่าง29เนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะเกณฑ์เรื่องงานมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอาจจะเป็นลักษณะชิปขึ้นก็ได้ในแง่ของ career path สายความก้าวหน้าการโปรโมทพวกนี้มีเกณฑ์นะครับมีโอกาสได้ลุ้นเลยแหละนะในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ว่านะครับฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันช่วงปีจรนี้29นั้นนะครับหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆครับคุณสุภาพ18มกราคม09เวลา15นาฬิกาควรจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่นะครับคุณสุภาพรขออภัยความจริงตอบไปแล้วนะจ๊ะเมื่อวานเนาะตอบไปแล้วเนาะปานผู้มีทรัพย์อ่านไปแล้วโดยละเอียดเลยครับเอสเบสต่อมาคุณเอกพจน์ครับ2กุมภาพันธ์ปี36นะครับเวลา21นาฬิกา15นาทีครับปฏิทินตรงกับวันอังคารเมื่อไหร่จะได้งานของคุณเนี่ยเข้าช่วงย่าง24วงกลมตกกรรมะนะก็ไม่ถึงในเรื่องของงานแต่งานใหม่ต้องขวนขวายหน่อยนะครับแล้วก็ปีนี้ต้องบอกว่าได้ช้านะครับแต่ว่าถ้าได้แล้วดีแล้วก็ถูกใจขวนขวายนะครับวิ่งเต้นใช้คอนเนคชั่นก็ว่ากันไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองก็ใช่แล้วก็ที่สำคัญปีจรนี้หาโอกาสนะครับบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับต่อเลยครับเกิดวันจันทร์19พฤศจิกา33เวลาเกิด 20:30 น.ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับหนี้สินจะหมดภายในปีนี้ไหมอริเป็นกาลีนะก็เหนื่อยจริงๆครับใครถ้าเจอทรงนี้ไม่เจอไม่รู้นะครับแต่ว่าของคุณเนี่ยอดทนอีกประมาณครึ่งปีพ้นพฤศจิกายนนี้ไปแล้วจะเบาลงนะครับช่วงนี้ก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะครับหรือว่าซื้อข้าวสารถุงถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้ครับเสียงโชคไม่เชียร์นะต่อเลยฮะคุณทุ่งวิไล8สิงหา30ครับเวลา 21:30 น.งานและก็ความรักเป็นอย่างไรปัตตานีเป็นสีนะปีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่พื้นชะตาให้ระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของมาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับส่วนงานขยายนะปีนี้พยายามใช้ครีเอทเยอะๆอยากจะทำสิ่งใหม่ๆขอให้กล้าทำให้กล้าตัดสินใจงานมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับเบรกที่3หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าก็ก่อนที่จะดูในส่วนของเลือกงามยามดีนะครับวันนี้ก็จะมีจดหมายนะบอกแล้วว่ายังไงก็คงไม่ทิ้งวิธีการเดิมๆวันนี้มาใกล้มาจากเขตสัมพันธวงศ์นี้เองนะครับกรุงเทพมหานคร
ก็คุณราเชนนะครับเดี๋ยวยังไงคอยฟังการตอบคำถามในช่วงเบรกถัดไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลิกงามยามดีพักกันสักครู่ครับ